ค่ะคุณสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของเอย่าแฟมิลี่อินอิงแลนด์นะคะวันนี้ก็พาพี่น้องมากินผัดมาม่านะคะผัดมาม่าง่ายๆเนาะก็ในผัดมาม่านี้ก็จะมีใส่มีใส่ไข่ด้วยนะพี่น้องแล้วก็มีใส่หมูสับเนาะแล้วก็อันนี้คือฮอทดอกฝรั่งเนาะเอก็เอามาเสริมๆนะคะพี่น้องแล้วก็จัดจานสวยๆเนาะไม่มีอะไรเยอะแยะนะพี่น้องแค่จัดจานแครอทเนาะผักแตงก็แตงเนาะแตงส่วนหลังบ้านเนาะแตงเนาะแตงส่วนหลังบ้านไม่รู้จะวางตรงไหนนะพี่น้องก็วางนี้ไปเนาะแล้วก็ผักสลัดส่วนหลังบ้านเนาะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บ้านของเอย่าแฟมิลี่อิงอิงแลนด์ด้วยนะคะค่ะพี่น้องค่ะก็วิวินะคะพี่น้องมากินผัดมาม่าด้วยกันนะคะวันนี้ขี้เกียจนะคะก็เลยไม่รู้จะกินอะไรก็เลยมาผัดมาม่ากินนะเป็นมาม่าเกาหลีเนาะก็เนี่ยก็เลยเอามาผัดแล้วก็เนี่ยค่ะพี่น้องอย่างที่เห็นเนาะน่าทานไหมเนาะผัดมาม่าเกาหลีน้อยง่ายง่ายง่ายเนาะปรุงก็ไปอะไรก็ไปก็ได้กินแล้วเนาะกินกันกินกันกินกันนะคะกินข้าวกันก่อนอื่นขอกินน้ำแป๊บนึงค่ะหาเพื่อนกินข้าวด้วยจ้ะมาค่ะแตงบ้านเลยจะเป็นแตงอันมีหนามเนาะอีกก็เลยปาดหนามมันออกไปนะคะพี่น้องขออนุญาตด้วยจ้ะใช้มือเนาะมาม่าเกาหลีออกมาผัดพี่น้องกินด้วยกันค่ะเผ็ดเนาะพี่น้องทำอะไรกินวันนี้ผัดมาม่าเลยผัดมาม่าเนาะยุ่งไปยังยุ่งยุ่งทั้งวันผัดได้ไปหน
ติมไข่ลงไปเติมหมูบดลงไปพี่น้องซอสน้ำพริกเผาเนาะขอพักด้วยค่ะน้ำมูก
มาเลยค่ะพี่น้องกินด้วยกันกินด้วยกันคนเบื่อข้าวเนาะกินมาม่าแกงสดหน้าตาจะปิดไม่ไหวแล้วแพทย์พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกับใจด้วยนะคะแพทย์นะแพทย์เนาะโอเควันนี้เอก็ขอตัวเวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันและกันยาวๆด้วยจ้าพี่น้องคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ